ับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงที่2ค่ะสกู๊ปตัวต่อไปนี่เรียกได้ว่าหลายๆคนนี่กำลังให้ความสนใจมากเลยนะคะกับกรณีของนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์ค่ะที่มีข่าวลือออกมาว่ามีเซ็กซ์เทปของเขาหลุดออกมาค่ะโอ้โหเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรีบไปขยายเรื่องนี้เลยค่ะที่กำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกเป็นอย่างมากค่ะเมื่อแมงเมาส์กระพือข่าวมาสนั่นลั่นทุ่งว่าณเวลานี้มีเซ็กเทปของนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์หลุดออกมาให้ได้ชมกันซึ่งต้นเหตุของข่าวลือชิ้นนี้นั้นก็มาจากภาพปาปารัสซี่ของหนุ่มจัสตินที่กำลังเปิดบ้านท้ายให้ปาปารัสซี่ได้โรยชัตเตอร์กันแบบไม่ยั้งในขณะที่เจ้าตัวได้ควงหวานใจคนล่าสุดโซเฟียริชีไปพักผ่อนที่ประเทศเม็กซิโกและจากภาพเซตนั้นก็มีภาพหลุดตามออกมาอีกหลากหลายอริยบทซึ่งหลายฝ่ายคาดเดาว่าเซ็กเทปที่กำลังตกเป็นข่าวลือนั้นอาจจะเป็นเซตเดียวกันกับภาพนิ่งที่มีการปล่อยออกมาที่หนุ่มจัสตินกำลังสวีทหวานกันกลางแจ้งแบบไม่อายฟ้าดินและถ้าเป็นจริงอย่างข่าวลือหลายคนก็ออกมาตำหนิถึงพฤติกรรมสุดห่ามของเขาที่มีเซ็กกับแฟนสาวแบบไม่แคร์ใครในที่กลางแจ้งแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เชื่อตามข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์กำลังโชว์เกรียนด้วยการเปลือยกายเล่นน้ำมาแล้วซึ่งหล่อปาปารัสซี่ก็ยังคงเกาะติดตามแชร์ภาพสุดสยิวชุดนี้มาได้อีกเช่นเคยทำเอาณเวลานั้นสังคมโลกออนไลน์ต่างฮอตร้อนฉาด้วยภาพเซตนี้กันเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับแฟนสาวของเขาโซเฟียริชีที่ไม่ปล่อยให้หวานใจต้องเปลือยกายอย่างเดียวได้เธอก็เปลือยกายเล่นน้ำตกด้วยเช่นกันแถมยังอัพภาพสิวนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแบบมั่นใจเกินร้อยอีกต่างหากและถ้าย้อนไปเมื่อปีก่อนนักร้องดังก็เคยมีภาพหลุดตอนเปลือยกายออกมาในขณะที่เจ้าตัวเดินทางไปพักผ่อนที่โบราโบราทำเอาสาวแท้สาวเทียมทั่วโลกตาลุกวาวกันเป็นแถวค่ะซึ่งกระแสข่าวลือเซ็กเทปหลุดครั้งนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่ามีเซ็กเทปนี้อยู่จริงและหล่อปาปารัสซี่ก็ยังไม่มีใครออกมายืนยัน 100% ว่าได้มีการบันทึกภาพเซ็กเทปชุดนี้เอาไว้งานนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วข่าวลือเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและถ้ามีความคืบหน้าอะไรออกมาเพิ่มทางรายการของเราจะรีบนำมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะหลังจากข่าวลือนี้ออกไปเนี่ยท่าทางว่าทุกคนจะต้องทำงานหนักนะคะโดยเฉพาะสาวๆค่ะรีบไปหามาค่ะว่าเซ็กซ์เทปที่ว่านี้มีจริงหรือเปล่าค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้ามีจริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวสารคดีค่ะภาพยนตร์สารคดีของฮิปฮอปนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขามีการทำเพลงยังไงแล้ววัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงค่ะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะการชมภาพยนตร์แนวสารคดีในปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่ากำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงในแขนงต่างๆดูจะได้รับความนิยมจากแฟนภาพยนตร์เป็นพิเศษซึ่งรายการของเราเคยได้นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนวันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมมาพบและสัมผัสวัฒนธรรมเพลงฮิปฮอปจากแนวดนตรีที่ไม่ได้รับการยอมรับจนกลายเป็นแนวดนตรีที่เป็นกระแสหลักของวงการเพลงระดับโลกที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สารคดีใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แนวเพลงฮิปฮอปพลาดไม่ได้เด็ดขาดมาติดตามชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะ What about Angel came and you was praying you said I want to be the greatest DJ ever I'm gonna be the greatest DJ ever and you prayed on it then an angel appeared right thereเราขอเริ่มต้นกันที่40 Years of Hip Hop ภาพยนตร์สารคดีที่เป็นเสมือนตำราเรียนที่ว่าด้วยเรื่องราวของดนตรีแนวฮิปฮอปผ่านศิลปินนำว่า KRS-One ที่เขาจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าทำไมการแรปถึงเกิดขึ้นในกลุ่มคนผิวสีรวมถึงพาไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมเพลงฮิปฮอปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ She had a birthday coming up and said to her little brother why don't you play musicAt my birthday party. มาต่อกันด้วยการพูดถึงศิลปะแนวกราฟฟิตี้ที่มาจะมาควบคู่ไปพร้อมๆกับแนวเพลงฮิปฮอปซึ่งในภาพยนตร์สารคดี Star Wars จะพาทุกคนมาชมการสร้างสรรค์ศิลปะ
กราฟฟิตี้อันสวยงามและมีสไตล์ที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์กในช่วงยุคทศวรรษ80ซึ่งจะทำให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าศิลปะแขนงนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเพราะอะไรถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพลงฮิปฮอปสารคดีเรื่องนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่และเพลงประกอบอันแสนยอดเยี่ยมค่ะจนทำให้ Star Wars คว้ารางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ Sundance มาแล้วค่ะ It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. การสร้างสรรค์เพลงฮิปฮอปนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาของบทเพลงที่ต้องผสมผสานร้อยเรียงได้อย่างสวยงามราวกับบทกวีซึ่งในภาพยนตร์สารคดี The Art of 16 Bars จะพาทุกคนไปจอดลึกกันว่าศิลปินฮิปฮอปชื่อดังอย่าง50 Cent และ Jay-Z เขามีวิธีการเขียนเพลงอย่างไรรวมถึงสไตล์ของแต่ละคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทำให้แฟนเพลงทั่วโลกต่างหลงใหลในมนต์เสน่ห์แห่งบทเพลงและการแรปของพวกเขาอย่างมากมายใครที่เป็นสาวกเพลงฮิปฮอปย่อมต้องไม่พลาดสารคดีเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะ When you got it locked this shit sound easy It's beautifulSo what, you think you're the best? You against me, that's a disrespect. Sending you the top boy, still I ain't heard a better mixtape than Blacklisted yet. No playlist. No... และมาปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์สารคดี Skepta Top Boy ที่บอกเล่าเรื่องราวของศิลปินฮิปฮอปนามว่า Skepta กับการตามเกาะติดชีวิตของเขาในระหว่างโชว์คอนเสิร์ตซึ่งจะทำให้เราได้สัมผัสถึงมิตรภาพของเขาและของเพื่อนที่รวมกันสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆนับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สารคดีที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับศิลปินฝึกหัดที่ใฝ่ฝันอยากเป็นแรปเปอร์มืออาชีพกับการเดินตามหาความฝันบนเส้นทางสายดนตรีอันแสนท้าทายแห่งนี้ค่ะค่ะสาวกฮิปฮอปเนี่ยก็ไปหาดูภาพยนตร์เหล่านี้กันได้นะคะแน่นอนค่ะว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยไม่ได้สวยงามค่ะถ้าเกิดได้ไปดูเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะค่ะและช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงสุดท้ายค่ะ